ละครจบจิ้นไม่จบไร้เบนโกยงานคู่รับทรัพย์7หลัก FC เชียร์ให้เป็นแฟนละครจบแต่จิ้นไม่จบไร้เบนคู่จิ้นจากใต้ล่าโกยงานคู่รับทรัพย์คนละ7หลัก FC แห่เชียร์ให้เป็นแฟนกันไร้เบนโกยงานคู่รับทรัพย์7หลักกระแสยังแรงไม่ตกเมื่อละครจบแต่คนดูไม่จบสำหรับละครดราม่าคุณภาพใต้ล่าที่หลายคนเทใจว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองเหลือเกินโดยเฉพาะการพูดถึงฝีไม้ลายมือของทีมนักแสดงในละครเรื่องนี้บอกเลยว่าปังปุริเย่สุดๆแจ้งเกิดนักแสดงหล่อแย่งซีนไบรท์นรภัทรพระเอกสายแบดบอยเท่โดนใจอย่างแรงงานนี้คะแนนความนิยมตีคู่มากับสาวแซ่บเบนเรวิยานันที่ปรับโหมดมารับบทสาวเจ้าน้ำตาคว้าคะแนนการแสดงเต็ม10ไม่หักจนแฟนละครอินหนักมากจับคู่เปิดด้อมฮิรันฟารุ่งและใบทะเบนกระแสแรงในโลกออนไลน์อย่างมากส่งผลให้จอมขโมยซีนคู่นี้ได้รับเสียงปรบมือว่าเคมีลงตัวเคมีสาธารณะจิ้นแล้วจิ้นอีกล่าสุดยังฮอตต่อเนื่องเมื่อแฟนๆคอมเมนต์ลงโซเชียลอยากให้ไบรท์เบนเป็นแฟนกันนอกจอเพราะอินจัดเห็นว่าคู่นี้ขยันเซอร์วิสความฟินให้แฟนๆได้จิกหมอนแตกอยู่บ่อยๆงานนี้เมาส์กันว่าดวงคู่จิ้นคู่นี้หนุนดวงกันสุดๆเตรียมรับทรัพย์รับงานพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์รัวๆคู่กันโกยเงินกันไปไม่ต่ำกว่าคนละ7หลักเรียกได้ว่าแค่เริ่มต้นเปิดด้อมใบทะเบนก็ฟังสุดๆไปเลยทาทายังแจงเหตุแอดมิดอีกรอบหน้ามืดตาลายวูบขณะซ้อมคอนเสิร์ตนักร้องสาวทาทายังแจงเหตุแอดมิดอีกรอบหน้ามืดตาลายวูบขณะซ้อมคอนเสิร์ตแฟนคลับส่งกำลังใจท่วมท้นทำเอาเพื่อนและแฟนคลับพากันส่งกำลังใจให้นักร้องสาวทาทายังกันอย่างมากมายเมื่อทราบข่าวว่าเจ้าตัวต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลอีกครั้งหลังเพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันทั้งนี้สาวทาทาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแจงสาเหตุให้ฟังว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลได้1วันวันรุ่งขึ้นทาไปเล่นมินิคอนเสิร์ตที่อโศกมิดทาวน์เป็นงานของซีนาริโอโรดโชว์ระหว่างการแสดงทารู้สึกเหนื่อยมากเห็นแสงไฟเยอะๆคนเยอะๆรู้สึกตาลายมากๆหายใจไม่ทันจะวูบอยู่หลายครั้งแต่ในที่สุดก็ประคองจนจบ5เพลงพอกลับถึงห้องถอดรองเท้าถอดแจ็คเก็ตออกแล้วก็สลบไป2ชั่วโมงกว่าเพลียมากเหมือนหายไปเลยจากโลกนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกปวดหัวหนักมากถ้านอนพักไปอีก1วันเต็มๆเมื่อวานวันพอรื้อไปซ้อมคอนเสิร์ตสำหรับอีกงานขณะที่กำลังซ้อมร้องในสตูดิโอร้องอยู่รู้สึกหน้ามืดตาลายปวดหัวสุดๆปวดกระบอกตารู้สึกเสียงดนตรีทุกอย่างดังกว่าทุกครั้งทั้งที่เป็นสตูดิโอเดิมทีมงานเดิมวงเดิมแล้วอีกอย่างตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลมาทานอะไรไม่ได้เลยทานได้น้อยมากทานได้แต่อะคายโบแล้วก็ทานได้แค่วันละนิดกินได้แค่วันละ1มื้อร่างกายคงไม่ไหวจริงๆเลยวูบไปเวียนหัวโลกหมุนตาลายไปหมดแต่ที่หนักสุดคือปวดหัวแล้วก็คลื่นไส้มากๆหลังจากซ้อมเสร็จทาจึงตัดสินใจเข้ามาที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อมาให้คุณหมอดูอาการเพราะรู้สึกว่าร่างกายขาดน้ำทานอาหารไม่ได้มาหลายวันคุณหมอเห็นหน้าปุ๊บจับตรวจ RT-PCR แล้วให้แอดมิดเลยบอกทาดูเพลียมากทำเรื่องแอดมิดเสร็จก็เข้าไปทำการเปิดพิษลายเหมือนเดิมพร้อมกับให้น้ำเกลือและยาเพื่อให้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลยแจ้งมาให้เพื่อนๆและ FC ทราบกันนะคะขอบคุณภาพ IG ทัตตาอามิทายังงวดนี้เฮงหนัก
อ๋อมสกาวใจกรี๊ดหนักมากลูกจับรางวัลที่2ให้พ่วงเลขท้าย2ตัววันที่16กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอ๋อมสกาวใจคุณสวัสดิ์ดาราสาวชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังตัวเองมีโชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2และรางวัลเลขท้าย2ตัวแถมงานศิลปะของลูกชายที่มองเห็นเลข05ยังตรงกับเลขท้ายของรางวัลที่1อีกด้วยโดยระบุข้อความว่ากรี๊ด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 หนักมากมากมากเจ้าพ่อจอมทัพจับให้แม่ได้รางวัลที่2แล้ววาดงานศิลปะให้แม่เห็น05จอมทัพ5ขวบและน้องกระดิ่งลูกแม่ที่แม่อ๋อมเฝ้ารอเมื่อคืนจนขอบตาเป็นหมีแพนด้ามาตรงตรง05อีกแถมถูกเลขท้าย2ตัว53มาอีกกรุ๊ปกรุ๊ปโอ้ยยะงวดนี้เจ้าพ่อจอมทัพมาบวกน้องกระดิ่งมาปังมากเลยแม่อ๋อมขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกตามแม่ด้วยนะคะใครถูกบ้างแสดงตัวหน่อยค่ะสำหรับรางวัลที่2จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยอ๋อมสกาวใจถูกจำนวน2ใบได้รับเงินรางวัล 400,000 บาทส่วนเลขท้าย2ตัวรางวัลละ 2,000 บาทและอ๋อมสกาวใจก็ถูกอีก5ใบจะได้ 10,000 บาทรวมแล้วได้รับเงินรางวัล 410,000 บาทหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปก็มีคนบรรดาแฟนคลับของดาราสาวอ๋อมสกาวใจแห่เข้ามาแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมากเต้ยพงศกรปลื้มหนักมากก็เจ็ดอาการเซ่กลางแขนต้อนรับเผยมีแฟนแล้วเต้ยพงศกรปลื้มหนักมากกลายเป็นเหล่าอาการเซ่ไปแล้วเรียบร้อยสำหรับพระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรเมตตาริกานนท์ที่ชื่นชอบวงก็เจ็ดอย่างหนักโดยเจ้าตัวเผยโมเมนต์ไปงานคอนเสิร์ตมีตติ้งในฐานะแฟนคลับล่าสุดหนุ่มเต้ยไปร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์สุดปัง THAIRINL Tone Up EXENGFA Grand Opening Exclusive Event ที่เซ็นทรัลเอ็มบาสซีซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเป็นอากาเซ่พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้งานเริ่มทยอยกลับมาแล้วใช่ครับกลับเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับมีต่างจังหวัดบ้างในกรุงเทพมหานครบ้างครับชินครับเราก็เปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่นิวเนอร์เมาไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เอ่ยพิธีงานต่างๆล่าสุดเข้าเป็นติ่งก็เจ็ดเซโยยิ้มคือช่วงโควิดว่าไงเลื่อนไปเจอคลิปหนึ่งเจอแจ็คสันก่อนชอบมากทำไมผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์จังเซ็กซี่ด้วยผมเลยเอาเขามาเป็นเรฟเฟอเรนซ์แล้วพอดูไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆก็รู้ว่าเขาคือวงก็อตเจ็ดเราก็ดูไปเรื่อยๆเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อมาร์คต้นต้องเรียกให้ถูกนะมาร์คคือคนนี้ก็มีเสน่ห์เหมือนกันดูเป็นคนนิ่งๆเป็นพี่โตสุดในวงด้วยรู้จริงเราเป็นติ่งแหละไม่งั้นเราไม่ไปมิดเขาหรอกหลังจากนั้นผมก็ไปชอบอีกคนแบมแบมครับเพราะผมไปโดนแบมแบมตกตั้งแต่งานมิดของมาร์คแล้วครับแบมแบมเขามีความคอมเมดี้หน่อยๆส่วนมาร์คเขาจะดูเท่ๆนิ่งๆตอนนี้ยัง3คนอยู่ที่เป็นเมนหลักๆอยากจะบอกว่ามีตุ๊กตาน้องเขาแล้วด้วยตัวเล็กๆ เราชื่นชมเขาผมชอบเขาสไตล์การแต่งตัวไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันอย่างแจ็คสันเขาเป็นนักกีฬามาก่อนส่วนมาร์คก็ชื่นชอบกีฬาแอดเวนเจอร์ทุกชนิดแล้วเขาก็เป็นคนดูแลตัวเองดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ่นผิวพรรณหน้าทรงผมการแต่งตัวมันเอามาปรับใช้กับเราได้ด้วยพี่น้องอากาเซ่ต้อนรับดีน่ารักมากเขาส่งอากาบงมาให้ผมด้วยเขาเห็นผมไม่มีไงผมไปงานมิดแล้วผมไม่มีอากาบงเขาก็บอกเต้ยทำไมไม่บอกก่อนจะได้ส่งไปให้แล้วเขาก็ส่งมาให้รอไปโบกที่ราชมังคลากีฬาสถานด้วยกันไปดูแจ็คสันหวังราชมังคลากีฬาสถานแจ็คสันอาจจะไม่ทันมีถ่ายภาพยนตร์ครับผมเลยไม่ได้ไปแต่อาจจะแวบๆไปงานอื่นที่เขาจะมาเร็วๆนี้ไปงานมาร์คต้นเป็นยังไงบ้าง
บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยคือเราไปแบบไม่รู้เรื่องเห็นคนเตรียมขึ้นฮอนเยอะมากๆทุกคนโฟกัสแค่ว่าอยากเข้าไปดูเขาแล้วถ่ายรูปบัตรถ่ายหน้างานเราก็แบบใครจะถ่ายรูปให้เราดีเลยบอกคนอื่นถ่ายรูปให้ผมหน่อยได้ไหมครับเขาก็ถ่ายให้เราก็ผลัดกันถ่ายต่างคนต่างไม่รู้จักแต่ช่วยกันเหมือนเป็นอากาเซ่ด้วยกันแต่ก่อนไปผมก็ไปเห็นแฟนทรายผมก็ให้เขาเช็คว่าได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าได้ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็เข้าไปถามคนข้างในเขาก็บอกโหได้แฟนทรายเลยเหรอขอซื้อต่อได้เปล่าผมก็ไม่ขายเราก็อยากไปเจอเขาเพราะเขาเซ็นให้กับมือเลยก็ต่อแถวขึ้นไปเจอเราก็คิดแล้วล่ะฉันจะพูดว่ายิ้มเตรียมคำพูดไว้เยอะเลยว่าขอบคุณนะสู้ๆนะไฟติ้งนะครับปรากฏว่าขึ้นไปเสร็จเขายื่นให้มองเขาจะสบตาทุกคนเลยพอสบตาปุ๊บแต่งอยู่แล้วก็เดินออกไปเลยพูดไม่ออกเลยพอครั้งที่สองตั้งสติตัวเองได้เอาใหม่อีกโอกาสหนึ่งก็คือแฟนทรายเรามีเวลาอยู่กับเขานานเพราะเขาจะต้องเซ็นชื่อเราเขาก็ให้คิดชื่อว่าจะให้เซ็นว่าอะไรตอนแรกก็กะว่าจะใช้ชื่อพงศกรจะได้ยาวๆแต่ไม่ได้เขาขอสั้นๆเพราะเขาต้องเซ็นหลายคนเราก็สงสารเขาด้วยเขาเซ็นเยอะมากปรากฏว่าพอขึ้นไปด้านบนผมจะพูดว่า We will support you พอไปถึงด้านบนเขาก็ยื่นให้มองหน้าอึ้งอีกแล้วแต่งอยู่แล้วก็เดินออกไปอีกติ่งเกาหลีวงแรกก็ถ้าเป็นวงเกาหลีเป็นวงแรกครับมันจะมีดราม่าก่อนหน้านี้ว่าดาราใช้สิทธิในการถ่ายภาพคู่กับศิลปินผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าผมติดงานวันนั้นผมไปคนละวันกับผู้จัดการแต่ผู้จัดการผมได้ถ่ายนะเขาไปกับสปอนเซอร์งานไงผมไปในฐานะแฟนคลับตื่นเต้นตั้งแต่จองบัตรเลยเราตื่นมาเข้าคิวตั้งแต่8โมงเช้าปรากฏว่ามีคิวอีกเลยต่อ Wi-Fi ทุกอย่างต้องแรงพอถึงคิวบัตรเต็มเลยอดเลยถ้ามีโอกาสจะบินไปต่างประเทศไปดูคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจริงๆก็อยากไปดูนะแต่เราต้องเคลียร์งานเราก่อนตอนนี้มีงานค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันถ้าว่างๆจริงๆก็อาจจะไปดูครับถามถึงกระแสละครบุพเพร้อยร้ายกระแสตอบรับก็ดีนะแฟนคลับเขาก็ชื่นชอบกันบอกว่าตลกดีเราเป็นนักแสดงก็ยังจับผิดตัวเองว่ามีบางอย่างที่ไม่ค่อยดีเราก็ดูตัวเองเรื่องของเคมีแฮปปี้ไหมเคมีก็ต้องให้แฟนๆตัดสินดีกว่าเพราะถ้าเราดูละครที่เราทำส่วนใหญ่ผมก็จะจับผิดตัวเองว่าทำไมเล่นแบบนี้มันยังได้มากกว่านี้นะรู้สึกตัวเองยังไม่สุดใช่ๆแต่ตอนนั้นเราก็ทำเต็มที่แล้วไงแต่ผลงานออกมาโอเคเราก็ดูแล้วไปพัฒนาในเรื่องต่อๆไปฟีดแบคแฟนๆได้อ่านบ้างไหมนิดหน่อยหน่อยไม่เยอะมากเพราะเราเองก็ถ่ายทำภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งหนักพอสมควรครับเลยไม่ค่อยได้ดูฟีดแบคเท่าไหร่แฟนๆบอกว่าเต้ยเชียร์กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแก่ขึ้นเหรอยิ้มอาจจะเป็นเพราะว่ารสนิยมคนเปลี่ยนไปหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นมาหลายคู่ในวงการตลอดการที่จะกลับมาอีกครั้งมันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำภาคต่อภาคหนึ่งภาค2ยากมากแต่ในฐานะนักแสดงและทีมงานทุกคนที่เชียร์และนักแสดงทุกคนทำเต็มที่เราเข้าใจกับกระแสใหม่ว่ามันดรอปแรงหน่อยจริงๆก็เข้าใจนะเป็นเรื่องของจังหวะดวงด้วยว่าในโมเมนต์นั้นเขาชอบเรื่องแนวไหนสไตล์ไหนถามว่าเสียใจไหมมันก็มีเสียใจแหละเพราะเราทำเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรจริงๆมันขึ้นกับคนดูด้วยนางเอกเราเปิดตัวแฟนอย่างเป็นทางการหรือเปล่าเลยทำให้กระแสจิ้นหราดรอบลงผมว่าไม่เกี่ยวหรอกพี่เชียร์เขาพูดตลอดว่าแฟนคลับของเขาแฟนคลับของผมบ้านคู่เขาก็แยกออกระหว่างทำงานกับชีวิตจริงหัวใจเราตอนนี้ทำงานดีกว่าครับตอนนี้ถามว่ามีคนคุยไหมก็มีแหละครับแต่อยากทำงานก่อนเพราะหนักพอสมควรครับคนในวงการหรือนอกวงการนอกดีกว่าครับ